เลือดเหลือ3ผ่านแน่กูทีนี้ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านกูเอาไข่2ข้างกูออกไอ้เลวเนื้อเลือดเหลือทีเดียวทีเดียวทีเดียวกลับมากันอีกแล้วครับผมกับเกมไอ้หัวถ้วยถ้วยเมื่อกี้ปวดแพ้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ครับเฮดกับผมคาร์ลอส PPM นะครับผมก็ในตอนนี้นะครับผมทุกคนอาจจะสังเกตว่าผมจับแก้มตัวเองบ่อยนิดหนึ่งฮะผมบังเอิญว่าไปผ่าฟันคุดมาซึ่งนั่นหมายความวันนี้ผมน่าจะแหกปากได้ไม่เยอะถ้าเกิดไม่หัวร้อนอะนะแต่เขาไม่หัวร้อนหรอกครับเพราะผมไม่เคยตายฮะแล้วก็ในเมื่อผมบ่นเสร็จแล้วฮะมาเข้าด่านใหม่เลยกันบอสตัวนี้มีชื่อว่าเอสเตอร์วินเชสเตอร์ของห่วงในใบแดดจัดไม่เข้าท่าเลยท่านั้นจะเป็นบอสกากฮะแค่ชื่อไทเทิลก็ไม่ได้เรื่องแล้วเอ้ยอ๋อคาร์บอยงัวเฮ้ยแล้วก็เป็นด่านเครื่องบินด้วยเอ้ยโอ้ยตัวผู้หญิงเครื่องบินมาทำอะไรได้วะอ๋อมันยิงเป็นโอ้เช็ดเช็ดมี2โหมดยิงเป็นระเบิดกับยิงเป็นลูกซองโอ้โหแต่ด่านนี้ภาพแม่งเคลื่อนไหวแบบรัวๆเลยกูมองแทบไม่ทันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ชีวิตด่านปกติแค่บอสขยับเยอะอย่างเดียวกูว่ามึนจะตายละนี่ฉากหลังก็ขยับแล้ววะเนี่ยโอ้ยมาไงวะล่านั้นหมาติดปีกแล้วนั่นน่ะเพกาซัสของตะวันตกหน้าตาช่างสง่างามเหลือเกินเอาล่ะถ้าโอทำอะไรได้อ๋อยิงมิสไซล์ลูกหัวใจอ๋อไม่แบบติดตามด้วยเพอร์เฟกต์อะไรถึงท่ายากละท่ายากละอึบลบแค่ลบก็พอฮะไม่ต้องทำดาเมจกับมันหรอกลบก็พอละโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยในหน้าจอกูเนี่ยโอ้มองไม่ทันโอ้ตายอันเดดอันติเอานุกนั่นนิวเคลียร์โดนดูดซะนี่ผมฆาตกรรมนางแล้วใช่ไหมเนี่ยกูฆ่ามันตายแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นไส้กรอกแล้วอ่ะโอ้ยฟันก็ปวดคลิปก็ต้องอัดนี่แหละฮะคือสิ่งที่ท่านต้องทำถ้าเกิดท่านขายวิญญาณให้ YouTube ไปแล้วฮะโอ้ยเสียงเพลงสดใสมากเลยฮะทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมพยายามฆ่าอีนี่เพื่อเอาวัตถุดิบของนางมาอยู่ลองเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรก็ได้ให้มันเข้ากับไอสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ดิดีขึ้นเยอะเลยฮะมิสไซล์ติดตามมิสไซล์ติดตามโอ้โหภาพโคตรเร็วเลยฮะทุกท่านมองทันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ผมมองแค่ไม่ทันเลยโอ้ตายกูตายนุกกลายเป็นไส้กรอกเครือเจริญบอสตัวนี้ตาย3รอบเอาล่ะในตอนนี้ผมจะคิดซะว่าผมพยายามทำความดีโดยการปลดปล่อยนางออกจากวัฏจักรสุดอุบาทของการถูกแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็กลายเป็นอาหารแปรรูปอีกรอบผู้หญิงเด็ดรดให้กูช่วยมึงเถอะนะให้กูปลดปล่อยมึงจากความทุกข์ทรมานเถอะ please ตายรอบเดียวไม่พอต้องกลายเป็นไส้กรอกอีกแม่เอ้ยเอานี่ลูกเอาล่ะหลังจากที่ทุกคนดูมา1ตอนกับอีกระยะเวลา1ของคลิปนี้นะครับผมทุกคนเห็นได้ชัดฮะว่าผมยังไม่เคยตายยังไม่เคยกดรีสตาร์ทแล้วก็ยังไม่เคยโดนดาเมจแม้แต่ดาเมจเดียวครับผมมันแชมป์โลกของเกมนี้จริงๆฮะแม่กูนี่เก่งจริงอ๋อแล้วก็ในคลิปที่แล้วผมเห็นทักกันซะเยอะเลยฮะใช่ครับผมโมฮะประชดมันเป็นมุกแต่ในช่องนี้เราไม่ได้เรียกว่าขี้โมหรือว่าตออะไรฮะเราเรียกว่าอมตะแม่ไม่อยากเชื่อเดี๋ยวนี้กูต้องมานั่งอธิบายมุกตัวเองคุยมัวแต่ภาพโดนอีกแล้วผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะโดนแค่1ทีฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมุมกล้องไม่ได้ฮะก็เลยเล่นไม่ดีอีนี่ก็ไม่เตือนกูเลยนั่งยิ้มอยู่นั่นแหละโอเคมาในเมื่อเราปรับมุมกล้องแล้วฮะเราพร้อมแล้วฮึบนุกแตกยังรีบแตกเถอะรีบแตกแตกละ easy เป็นไงล่ะกูกันทันเอาล่ะถึงตอนสุดท้ายนะฮะตอนยากละโอเคได้นะกูจะหลบยังไง
สเตจจะสเตจสุดท้ายแล้วแล้วยังเหลืออยู่2ชีวิตฮะได้ละมาละมาละรอบนี้กูมาแน่รอบนี้กูมาแน่ไอ้เหี้ยเกือบนิวเคลียร์ก่อนกูตายเอสโนปิดโอ้เอออีซี่ฮะอีซี่อ้าชัดพอกันทีกับแม่นางหัวจอกฮะเอาหัวถ้วยผมกลับมาแล้วมาครับเฮดไอหัวถ้วยเองอะคือที่สุดแล้วสหายโอ้โหครับเฮดยิงกว่าจะเข้าสเตจ2ฮะยิงโคตรนานเลยโอ้ตายครับเฮดเองอยู่ในจุดตกต่ำขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กูจำได้ว่ามึงเก่งกว่านี้เยอะเลยไม่ใช่หรอวะโอ้เสียงร้องสิชอบเสียงนางร้องว่ะโอเคสเตจสุดท้ายโอ้โหหวัดเสียวเสียงนางอ่ะนี่นางวัวตัวเมียจริงไหมเนี่ยเสียงกูฟี่วันนี้ไม่กี่วันนี้ไปไหนมาบ้างกูวีเล่นไม่เหมือนสักทีอะมิกกี้อยากเที่ยวกูเริ่มแก่แล้วกูมองภาพเคลื่อนไหวไม่ดีละไม่ผมแก่ไม่ได้ครับผม25ปีอายุเท่านี้แล้วก็ล็อกตลอดการฮะไม่ได้โมเขาเรียกว่าอมตะมาสเตจท้ายเลือดเหลือ2มากูสู้เฮ้ยดูลีลานี่สิเฮ้ยลบกูลบแล้วกูลบแล้วเนอโอเคโอ้ท่านไส้กรอกวีเนอร์ผู้เคารพและผู้ศรัทธาอนุญาตให้กูผ่านด้วยเถิดเอาล่ะผมจะดองอันติไว้สเตจสุดท้ายฮะดองอันติไว้สเตจสุดท้ายแล้วค่อยใช้ทีเดียวเลือด3ผ่านแน่กูทีนี้ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านกูเอาไข่2ข้างกูออก yes มาอันติโอเคโอ้ไม่หาที่ตายชัดหาที่ตายชัดอยู่ตรงนั้นเร็วไข่2ข้างกูเดิมพันอยู่ไอ้เกมเวทนี่ได้ที่โกงละโกงกูโกงเกมแม่งละกูโกงเกมแม่งละกูอยู่ข้างบนนี่แหละกูอยู่ข้างบนนี่แหละกูไม่ไปเลยเกมค้างเคาะคอมเมื่อกี้เกมค้างเลยผมค้างปะโอเคค่อยยังชั่วเกือบแล้วกูเกือบได้เอาไข่ตัวเองออกไม่ได้ดูหรอกเอซะด้วยให้มันได้อย่างนี้ฮะได้ผลเสมอฮะถ้าท่านเอาไข่2ข้างเดิมพันรับประกันว่าได้ผลตลอดได้เอด้วยอย่างดีคุณได้รับมะนาวทะเลทรายแล้วกูไปเด็ดแถวต้นกระบองเพชรหรือว่าแถวทะเลทรายไม่ได้เหรอทำไมกูต้องฆ่าวัวตัวเมื่อกี้ด้วยแล้วกูไม่ได้ฆ่านางรอบเดียวนะกูฆ่านาง3รอบจินตนาการเราสังหารวัวคาร์บอยในทะเลทรายครับผมสังหารมาเสร็จเอามันแปรรูปเป็นไส้กรอกแล้วสับไส้กรอกนั่นเอาไปผลิตบรรจุใส่ห่อขายแล้วก็ฆ่าห่อนั่นอีกรอบโอ้ครับเพชรมันนี่ดาร์กมากเลยว่ะไร้ความปานี่จริงๆอะไรแล้วก็บองเพชรนี่มีอะไรจะคุยมั่งดื้อกลัวหรือเปล่าไม่มีอะไรที่ฉันรักมากกว่าการเล่าเรื่องผีรอบกองไฟแล้วฉันได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงที่กลายเป็นผีมาชอบเล่นตลกแถวนี้แล้ว
แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะนางเป็นตำนานเลยเดี๋ยวไว้ก่อนฉันอยากจะเล่าถึงเรื่องที่นางไปจัดการกับพวกผักอะไรสักอย่างบลา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  don't care don't know อย่าบอกนะว่านางจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นฮีโร่ของที่นี่เนี่ยก็น่าจะใช่เพราะดูจากคิดนางแล้วนางค่อนข้างจะเก่งเลยฮะเลือดเยอะกว่าครับเฮดแถมสกิลก็โกงด้วยถ้าเกิดทุกคนเล่นเป็นนะแต่ผมเล่นไม่เป็นฮะแล้วลุงนี่ว่าไงเฮ้ยหนูฉันกำลังศึกษาความลับของที่นี่อยู่แต่ว่าดูเหมือนว่าฉันจะติดอะไรสักอย่างนะดูเหมือนว่าคำใบ้จะมีที่ฝึกความสามารถเครื่องรางที่แตกหักแล้วก็สื่อสารอันเงียบงันนี้นี่แหละเบาะแสที่ฉันมีฉันรู้สึกถึงพลังแห่งจักรวาลบางอย่างมาจากที่พวกนั้นโอเคเพราะว่าเราน่าจะต้องปลดล็อกไอ้บอสลับหรือว่าฉากลับอะไรสักอย่างโดยการที่มาศึกษาทางลัดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแต่ช่างมันโดยการที่ศึกษาเกี่ยวกับ3คำใบ้ที่มันอันนี้ให้ครับผมแต่ก่อนอื่นไหนๆก็มาทางนี้แล้วผมขอเช็คร้านขายของก่อนมีอะไรบ้างยินดีต้อนรับแหวนที่ถ้าเกิดแพรี่เราจะได้เลือดคืนโอ้ดีอะเนี่ยล่ะเนี่ยสกิลที่อ่านไปแล้วชาร์จตรงนี้นะโอเคไม่เป็นไรฮะไปแบบนี้แหละดีละเพราะว่าตังค์ไม่มีครับผมถ้าจำไม่ผิดอันนี้ถ้าเกิดมีคนบอกก็คือถ้าจะหาตังค์ต้องหากับบันไดนี่ใช่ปะโอเคหาตังค์กันดีกว่าถ้างั้นสวัสดีราชาว่าไงลูกเราไปลุยศึกต่อไปเลยแต่ต้องระวังไว้อาวุธและก็เครื่องประดับที่แกใส่มาจะไม่มีผลโอเคไม่มีเครื่องประดับกับอาวุธก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอีซี่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีอาวุธกูจะสู้ไอ้นี่ยังไงเนี่ยแค่นั้นก็เหนื่อยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะอัศวินภาษาอะไรเนี่ยเองเนี่ยอย่าบอกว่าผมต้องทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นศึกการต่อสู้ที่เพลินมากเลยฮะรีบโจมตีมาเถอะเพื่อนนะก่อนคนดูกูจะเบื่ออีซี่รีบเอาล่ะเพราะว่าด่านนี้มันน่าจะตั้งใจให้เราใช้คุกกี้แน่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามูฟเซตของคัพเฮดมันไม่น่าจะรอดต้องเอาตัวนี้ฮะเพราะนางมีดับเบิลจัมป์มาดิ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 ตีกูเลยนั่นอีซี่อีซี่นั่นไงว่าแล้วว่าต้องเป็นตัวนี้นางแดดต่อกันได้แต่กูจะขาดใจตายก่อนเพราะรอยนี่โจมตีเนี่ยเนี่ยต้องใช้เวลานานมากแน่เลยโอ้ยมึงโจมตีกูสักทีเถอะกูจะเล่นให้จบๆไอ้ไอ้ม้าเป็ดมึงเป็ดอัศวินมาได้ไงวะเนี่ยทั้งวันไม่โจมตีสักทีแม่อยู่แต่ท่าเนี่ยสักทีด้วยความกล้าหาญนี้ข้าจะมอบความร่ำรวยให้กับเจ้าด้วยเหรียญบาท2เหรียญถ้าไม่ติดที่ว่าถุยแล้วกูปวดฟันอยู่นี่กูจะถุยแบบแรงกว่านี้อยู่หรอกเมื่อกี้กูจ้องตากับมันแม่นตั้งนานได้2เหรียญหมดจิ๊บแป้งเลยเอาล่ะซื้อของดีกว่าไหนดูซิมีอะไรซื้อได้บ้างกระสุนชี้ขึ้นบนแล้วกันผมเห็นคนอื่นใช้อันนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอพีไปนิดนึงฉะนั้นก็เอาอันนี้แล้วกันแกนะมาบอสต่อไปเลยแล้วก็พอตัวต่อไปเสร็จผมน่าจะขอพักก่อนฮะเพราะปวดฟันอีกแล้วน่าจะด่านนี้หรอมั้งอีกรูเนี่ยพบกับมอร์ติเมอร์ฟีดในเรื่องวุ่นๆของลัทธิบูชาหิมะค่อยยังชั่วหน่อยชื่อเรื่องนี้ฮะค่อยแปลได้หน่อยอันนั้นใครอ่ะคิงไอซ์เหรออ๋อแล้วก็เราเปลี่ยนกระสุนมาแล้วด้วยซึ่งกระสุนนี้ดูใช้ได้อยู่เนี่ยดาเมจท่าทางจะเยอะอยู่อะไรตัวนี้เล่นไงกูก็ลืมละโอเค
กดหมอบกดหมอบกิ้งอมตะโอ้เดี๋ยวมึงเอาประวัติทุบกูเนี่ยนะกูรังสงสารประวัติแล้วเกิดอะไรขึ้นมึงรวมร่างกับหิมะเหรออ่ะแปะไปตู้เย็นได้อีกเอ้าแล้วตู้เย็นระเบิดน้ำแข็งระเบิดและบอสตัวนี้โคตรถึกเลยด้วยนะเอาละเตรียมกิ้งกูก็กิ้งได้หรอวะถ้าเองกิ้งได้เชื่อโอเคอันติได้ดูละเรียกของใช้ครัวเรือนมาเป็นอาวุธล่วงวิญญาณไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่าเรียกอะไรสักอย่างมาเป็นอาวุธแหละเมื่อกี้แต่ไม่ค่อยแรงเลยแฮะโอเคอันติเอาพลาดเต็มเลยยิงขึ้นด้านบนจับหอยอะไรศัตรูอยู่ข้างหน้าเอาล่ะเหลือซุปเปอร์อีกอันครับผมซุปเปอร์แบบอมตะอมตะคืออะไรออกเกาะฟรีชั่วคราวคือไม่เสียเลือดถ้าโดนดาเมจพอใช้ปุ๊บกูโดนดาเมจทันทีเลยนั่นสิบางอื่นแบบสรุปฮะเมื่อกี้เป็นอมตะที่ไม่ได้ใช้เลย Jesus Christ อยู่นิ่งๆได้ไหมไอ้บอสเป็ดฮะโอ้โหแปลงร่างอลิแปลงร่างอลิวัดแสบไปดิเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือร่างจริงไอ้พ่อมดนั่นเหรอไอ้คิงร่างจริงมึงทำไมเป็นนี้วะเอาแดดเอามาตากลับมาดีกว่าครับผมนี่มากูกลับมาไอ้หัวถ้วยของเราละโอ้ยไอ้ติมเข้ามาผิดจังหวะมากไอ้ติมเกะกะปุ๊กเกียร์ไอ้เกมเฮ้ยเกือบโอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเฮ้ยกูนี่เก่งจริงโอเคเอาล่ะแต่เมื่อกี้ผมตั้งอันติแบบไหนมาไว้อมตะหรือว่าเป็นดาเมจจะได้หาจังหวะใช้ถูกปุ๊กเกียร์ไอ้เกมโอ้มึงยิงลูกกระต่ายไปกูคาดไม่ถึงอีหอยเอาล่ะเปลี่ยนกระสุนดีกว่ากระสุนยิงขึ้นไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่กับบอสตัวนี้แฮเอาอะไรดีลาวอเบาก็ไม่ได้มันอยู่สูงอ่ะผมว่าน่าจะอันนี้แหละเหมาะสุดแล้วซูเปอร์เป็นอินวิซิบิลิตี้ไม่ดีเอาอันนี้ดีกว่าอันติไอ้เพผีนั่นทำอะไรได้ลืมไปว่าใช้ยังไงอุ้ยไรประโยชน์ชิปเองเลยไอ้ผีเบสกูลืมไปว่ากูต้องมาขับเบสชัยเสอะโอ้เกิดอะไรขึ้นมีหลายอย่างเกิดขึ้นในหน้าจอเกิดกูทำอะไรไม่ถูกโอ้โหในหน้าจอหนึ่งมึงจะให้อะไรหมุนหลายอย่างเกินขนาดนี้ไม่ได้ไอ้เกมแบบผมอยู่ด่านนี้มาชั่วโมงกว่าแล้วว่าอะไรจะจบทำไมบอสมันอยากแท้แม่ไม่ตายเถอะพีชตายเถอะพีชไม่ปลอดตายเถอะเลือดเหลือสองลอดแน่กูทีลอดแม่งหลบกูอีกไอ้เลวน้าเลือดเหลือทีเดียวแปลงร่างแล้วเตะสองแล้ว
สเตจ2เยอะเยอะเยอะทุบพื้นเยอะเยอะเยอะก้อนน้ำแข็งเยอะเยอะเยอะอ้าวเยอะ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 เดินสุดท้ายแล้วเยอะเยอะเยอะลูกกระต่ายเยอะเยอะพลาดเยอะเยอะเยอะสมาธิ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 ใช้สมาธิคอยต้องใช้สมาธิเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยกระต่ายเยอะเยอะอะไรอติอติตายเถอะตายเถอะตายตายตายเถอะ please please กูกราบกูกราบตายเถอะ yes yes เยอะเมื่อกี้ได้อาชิเมนต์อะไรเมื่อกี้ผมเหมือนได้อาชิเมนต์โดนด่าเมื่อกี้เหมือนกูโดนด่าโอ้ตัวเมื่อกี้โคตรยากเลยเย้คุณได้รับน้ำตาลเย็นๆน้ำตาลสี่เหลี่ยมเย็นๆกูไม่อยากได้น้ำตาลสี่เหลี่ยมเย็นๆกูอยากได้วิญญาณไอ้บอสเป็ดนั่นน่ะขอแขนมันข้างนึงได้ไหมวิญญาณแขนมันข้างนึงเหมือนที่อาจารย์สรุโทบีดึงหอยโอโรจิมารุออกมาเนี่ยกูขอแค่นั้นแหละกูขอแดกวิญญาณบอสเธอพลิสอู้เป็นบอสที่ยากมากเลยฮะผมอยากจะต่ออีกตัวนะแต่ว่าวันนี้ผมหมดเวลาแล้วจริงๆครับผมต้องขออภัยเรื่องวิดีโอที่ค่อนข้างจะสั้นพูดค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าวันนี้ทวนฟันไม่พอฮะปวดหัวอีกต่างหากขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอผมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าครับผมแต่ไม่น่าจะเป็นถ้าตัดสินจากความยากของเกมนี้ที่เหลือเล็ดเอาล่ะสำหรับตอนนี้ผมก็มีทุกคนดูเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้สั่นกระดิ่งก็อย่าสั่นแล้วก็ลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ